ม่ไปสมัครที่โรงเรียนสูงเนินเป็นโรงเรียนประจำอำเภอซึ่งเป็นปีแรกที่สอบเข้าคือแม่ไม่ให้เรียนค่ะเพราะแม่กลัวได้ผัวคาโรงเรียนก็เลยไม่ให้ไปเรียนบอกว่าใครจะช่วยกูทำงานใครจะช่วยกูดูน้องเขาเอาแค่ร้อยกว่าคนเพราะมัน5ห้องเนาะปีนั้นพอปลูกผักขายวันนั้นจำได้แม่นยำคือไปขายผักกาด1หาบได้20บาทต้องรอใกล้ตัวที่จะได้มาให้สมัครสอบผู้ช่วยพยาบาลและพดุงครรภ์อีกครั้งหนึ่งเพราะที่จะไปตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรียนเราไม่ต้องใช้เงินแล้วอยู่หอแล้วจบมีงานทำสมัยก่อนคิดแค่นี้ว่าทำไมจะได้งานทำเท่านั้นเองปี8เดือนเราจะใช้เงินแค่เดือนละ50บาทเพราะแม่จะให้เดือนละ50บาทกู้แต่กู้ให้หนูใช้เดือนละ200โอ้โหเดือนละ200เชียวดีใจมากแล้วท่านก็บอกว่าหาได้แล้วก็เอามาให้กูนะแบบนี้พอได้เงินปุ๊บเราก็เอามาใช้คืนท่านเงินตอนนั้นสตาร์ทครั้งแรกปี2522เดือนธันวาไปทำงานได้เงินเดือนแรกให้แม่เดือนต่อมาเอามาใช้หนี้อาจารย์รู้สึกว่าจะประมาณ 1,200 6เดือนอาจารย์ครูเอาของหนูแค่200นอกนั้นหนูไปซื้อหนังสืออ่านนะแล้วครูหวังว่าหนูจะเป็นคนดีของประเทศชาติแค่นี้ว่าเราทำยังไงเราอยากจะเป็นพยาบาลเพราะว่าการเป็นผู้ช่วยพยาบาลมันถูกกดดันทางสังคมของการทำงานไปบอกหัวหน้าพยาบาลกับผอ.โรงพยาบาลปากช่องว่าอยากจะเรียนม.5ต่อทำยังไงล่ะมันไม่มีกศน.ไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยากเรียนเวลาธรรมดาแต่ถ้าเวลาธรรมดาเราต้องมาทำงานตอนกลางคืนชดเชยไปเรียนม.25สายวิทย์คณิตที่โรงพยาบาลโรงเรียนปากช่องก็ทำงานตอนกลางคืนค่ะกลางวันไปเรียนเหมือนนักเรียนธรรมดาก็จบม.25จะไปสอบพยาบาลทหารมีแบบฟอร์มมาให้ตรวจร่างกายปรากฏว่าเป็นวัณโรคเสียแล้วไปไม่ได้เขากินยาวัณโรคจนกระทั่งสู้ยาไม่ไหวหมอบอกพอถึงก็2ปีแล้วกินยา2ปีค่ะสมัยนี้6เดือนก็หายแล้วแต่งงานคราวนี้มีผัวจริงๆแล้วค่ะแต่งงานแล้วก็มีลูก1คนในปีพ.ศ.2528คลอดลูกได้ประมาณ2เดือน3เดือนค่ะก็สอบไปเรียนเฉพาะการติดตอนนี้คือไปเรียนในฐานะข้าราชการลาศึกษาต่อตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่ที่สูงเนินที่พิจิตรเพราะว่าเอาลูกมาด้วยเรียนด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยโดยอาศัยน้องสาวกับแม่ช่วยดูลูกกลางวันกลางคืนเราก็ดูลูกจนกว่าลูกจะหลับถึงจะได้ทำรายงานทำการบ้านอ่านหนังสือสอบถามว่าสามีไปไหนสามีก็ไปเรียนค่ะจากเท่าแก่ทำประตูเหล็กไปเรียนต่อเหมือนกันค่ะคิดว่าไม่รุ่งแล้วแหละทำประตูเหล็กโดนก็โกงเยอะก็เลยให้ไปสอบเป็นโรงเรียนสัตวแพทย์ก็สอบติดก็คือเขาหัวดีเขาก็สอบติดก่อนจะไปสอบก็กลัวว่าหัวจะสอบไม่ได้หลับก็เอาน้ำมาลาดหัวให้แกลุกขึ้นมาอ่านหนังสือจนได้ไปสอบติดได้ช่วยกันส่งเสียเรียนกันเองค่ะ2ปีต่อ
จากนั้นก็กลับมาทำงานปี30ที่โรงพยาบาลปากช่องมาทำงานได้ไม่กี่เดือนประมาณเดือนมิถุนา2530มิถุนา30มาอยู่ที่โรงพยาบาลสูงเนินดูแผนกคนไข้ทั่วไปคนไข้ในก็ป่วยเสร็จเขาก็เลยให้อยู่ฝ่ายส่งเสริมเพื่อที่จะได้พักผ่อนไม่ต้องไปอยู่เวรเนาะพอปี4546นะคะ4546คราวนี้หมอพอนิเนศวีรสมบัติเรียกตัวไปแกเหมือนกับขอร้องแกบังคับว่าไปเรียนเถอะคราวนี้ไม่ต้องสอบให้ไปเรียนเลยเพื่อที่จะกลับมาดูพื้นที่ของตัวเองท่านก็คงจะคิดอะไรเพราะว่าเราปฏิเสธการเรียนแล้วไงเพราะว่าสุขภาพไม่ดีในเมื่อว่าไปก็ให้ไปเพราะว่ามีข้อแม้ว่าจะให้กลับมาบ้านการเดินทางจะได้สบายขึ้นจะเป็นแต่ใจไม่เสตามตีจะนอนจะกินจะเดินไม่เคยอ้วนใครจะหนาวจะร้อนจะฝนก็ทนเองได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรทนได้เสมอสำนึกความคิดไม่ดัดจริตทำคำพูดขอย้ำทำถามหัวใจนะมีชุนมีทนไม่ทนเก็บกดเสมอก็ผู้ทุชนนะเธอไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่นางฟ้าลงมาจากสวงสวรรค์ก็แค่เป็นฉันคนเดิมคนเดียวเสมอไม่สดไม่สวยไม่รวยไม่รู้ไม่เลิศเลอหน้าฉันที่เจอได้เจอก็หน้าจริงๆมีฉันวันนี้โชคดีเพราะมีเธอลำลึกเสมอขาดเธอคงไร้ที่พึ่งพิงผิดพลั้งไปบ้างเพียงข้างไม่ทอดทิ้งวันนี้ฉันมีทุกสิ่งก็เพราะเธอก็เธอคือเทวดาที่มาในคราบคนป่วยให้ฉันได้ยินช่วยเธอปวดหัวตัวร้อนตกหมอนนอนละเมอมีบาดหัวโนท้องเฟ้อตะปูตำวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีฉันคอยอยู่แต่เธอต้องรู้ว่าเธอไม่เดียวดายมีหมอรออยู่ไม่ว่าวันไหนมาหาที่อาณาไม่มาได้ทุกวันใช่นางฟ้าลงมาจากสวงสวรรค์ก็แค่เป็นฉันคนเดิมคนเดียวเสมอไม่สดไม่สวยไม่รวยไม่รู้ไม่เลิศหน้าฉันที่เธอได้เจอก็หน้าจริงๆมีฉันวันนี้โชคดีเพราะมีเธอลำลึกเสมอขาดเธอคงไร้ที่พึ่งพิงผิดพลั้งไปบ้างเคียงข้างไม่ทอดทิ้งวันนี้ฉันมีทุกสิ่งก็เพราะเธอเพราะเธอคือเทวดาที่มาในคราบคนป่วยให้ฉันได้ยินช่วยเธอปวดหัวตัวร้อนตกหมอนนอนละมือมีบาดหัวโนท้องเฟ้อตะปูตำวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีฉันคอยอยู่แต่เธอต้องรู้ว่าเธอไม่เดียวดายมีหมอรออยู่ไม่ว่าวันไหนมาที่อาณาไม่มาได้ทุกวันมีหมอรออยู่ไม่ว่าวันไหนมาที่อาณาไม่มาได้ทุกวันThank you.
หากฉันเกิดเป็นนกที่โผบินจะบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำทางความลมเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน